สิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเป็นต้นเรื่องภิกษุณีฉัพพคี1054สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีไปสำนักภิกษุณีแล้วกล่าวสอนพวกภิกษุณีฉัพพคีภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับพวกภิกษุณีฉัพพคีดังนี้ว่ามาเถิดแม่เจ้าทั้งหลายพวกเราจะไปรับโอวาทภิกษุณีฉัพพคีกล่าวว่าพวกเราจะไปรับโอวาททำไมกันพระคุณเจ้าฉัพพคีมาให้โอวาทพวกเราถึงที่นี่แล้วบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงไม่ไปรับโอวาทเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ